สีที่10แล้วกับ Adidas Yeezy Boost 350 V2 รองเท้าที่กำลังอยู่ในกระแสและเป็นที่พูดถึงกันมากที่สุดมาอีกแล้วเหรอวันนี้ผมอยู่กับ Adidas Yeezy Boost 350 V2 สีใหม่ล่าสุดหรือที่เรียกกันว่าสี Beluga 2.0 นั่นเองนะครับตัวกล่องเนี่ยมาในกล่องแบบ Yeezy Boost รุ่นก่อนๆที่เราเคยเห็นแล้วนะครับรอบกล่องจะเป็นแบบนี้นี่ให้ดูกันเลยทุกด้านนะครับ350ฉลากกล่องด้านหน้าจะเขียนว่าYeezy Boost 350 V2 AH 2203สีเกรย์ B Orange DGS OGR อันนี้น่าจะเป็นรหัสสีนะครับ GR ก็น่าจะเป็นเกรย์นะครับเพราะว่าสีมันมาในสีเบลูก้าซึ่งเป็นสีเทานะครับก็เป็น Adidas Original กล่องเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมา Unbox ให้ดูว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคเปิดกล่องมาตัวรองเท้าด้านในนะครับกล่องก็จะมีกระดาษห่อด้านในเหมือนกับรุ่นโอเคครับมาดูที่ตัวรองเท้ากันเลยตัวนี้เป็น Yeezy Boost 350 V2 นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่2ก่อนหน้านี้เนี่ย Yeezy Boost 350เคยออกมาแล้วนะครับเป็นเวอร์ชั่นแรกหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เลยโอเคพอออกมาเป็นเวอร์ชันที่2เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาเล็กน้อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเลยเนี่ยไม่ได้ออกจำหน่ายในรุ่นแรกละก็จะเป็นสีใหม่ๆเนี่ยก็จะทำมาเป็นรุ่น V2 รุ่นที่2นะครับสีเบลูก้า 2.0 ตัวนี้เนี่ยโทนสีมาในสีเทาล้วนนะครับสลับสีเทาเข้มนะครับจะมีแซมด้วยตัวหนังสือสีส้มมาด้วยแล้วก็มีการเย็บได้ที่ฮิวแท็บสีส้มข้างหลังนี่ตรงนี้นะครับข้อแตกต่างเลยเนี่ยกับเบลูก้าสีแรกที่ออกเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมจะมีให้ดูสีแรกมันจะเป็นแถบสีส้มตรงบริเวณนี้นะครับแต่สีใหม่เนี่ยไม่มีแถบมันเป็นสีเทากลืนลงไปเลยแล้วก็ตัวหนังสือเป็นสีส้มแทนแล้วก็มันจะมี U tab บริเวณนี้ข้างหลังนะครับเป็นหูเข้ามาเพิ่มด้วยนะครับนอกนั้นก็สีค่อนข้างใกล้เคียงกันเดี๋ยวเรามาดูตัวใหม่กันว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างตัวรองเท้าเองเนี่ยด้วยเทคโนโลยี Boost เนี่ยทำให้พื้นมันนุ่มใส่สบายหลายๆคนจะรู้อยู่แล้วว่า Yeezy Boost เป็นหนึ่งในรองเท้ารุ่นที่ใส่สบายที่สุดที่มีในตลาดนะครับด้วยความยืดหยุ่นของหน้าผ้าตัวเทคโนโลยี Boost เองที่รองรับแรงกระแทกแล้วก็ค่อนข้างนุ่มและเด้งนะครับมาดูหน้าผ้าก่อนหน้าผ้าเนี่ยจะเป็นพาแนล2ตัวนะครับมีซ้ายขวาเหมือนกับ Yeezy รุ่นก่อนหน้านี้เลยเป๊ะนะครับมีการเย็บสติชชิ่งสีเทาบริเวณนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมชอบสำหรับสีนี้เลยก็คือตัวแถบตัวนี้ที่มันเป็นสีเทากลืนลงไปเนี่ยมันทำให้รองเท้ามันดูเรียบดูสวยผมชอบมากกว่าตัวแรกนะครับตัวหนังสือคำว่า Supply 350เนี่ยมันจะกลับด้านกันสองข้างนะครับถ้าสังเกตสองข้างนี่ตัวรองเท้าเองเนี่ยมาพร้อมเชือกสีเทานะครับตัวเชือกเองจะเป็นเชือกสีเทาล้วนไม่ใช่เชือกที่มีแซมเทาเข้มเทาอ่อนเหมือนกับรุ่นก่อนนะครับรายละเอียดด้านในเนี่ยจะมี3แถบนะครับ3 stripe ข้างในสกรีนตรงนี้แล้วก็ตัวฮิวแท็บเองเนี่ยเป็นสีเทาเย็บได้สีส้มมาด้านหลังก็จะเป็นการเย็บสติชสีเทาเหมือนกับด้านหน้านะครับตรงนี้โอเคมาพูดถึงตัวพื้นกันบ้างตัวพื้นจะเป็นลักษณะ3พาแนลนะครับก็คือใครที่เคยสัมผัส Yeezy Boost มันจะรู้อยู่แล้วว่าพื้นนอกหรือ outsole เนี่ยมันจะเป็น3ชิ้นคือชิ้นที่1ชิ้นนี้ชิ้นที่2บริเวณด้านใต้นะครับแล้วก็ชิ้นที่3ตรงนี้ซึ่งรุ่นนี้ทั้ง3ชิ้นมาในสีเดียวกันเลยก็คือสีเทาแล้วมันจะเป็นตัวยาง transparent หรือใสๆนิดนึงก็คือมองเห็นทะลุพื้น Boost ข้างในให้รู้ว่าบูสต์มาเต็มแผ่นนะเทคโนโลยีบูสต์เองก็จะอยู่ในรุ่นท็อปของ Adidas ในหลายรุ่นทั้งรองเท้าวิ่งรองเท้าออริจินอลไม่ว่าเป็น NMD Ultra Boost หรือว่า Yeezy Boost เนี่ยก็จะมาในบูสต์ที่เต็มแผ่นนะครับก็เสริมรองรับแรงกระแทกได้ดีนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูข้างในว่าตัวอินโซลข้างในเป็นยังไงมันจะเป็นสีเทาสีเดียวรองเท้าแล้วก็สกรีนตัวหนังสือ Adidas Yeezy สีส้มข้างในแกะมาดูเป็นแบบนี้นะครับ
ก็เป็นเหมือนรุ่นทั่วไปที่ผ่านมาหลายๆคนก็ทราบดีกันอยู่แล้วนะครับว่ารองเท้า Adidas Yeezy Boost 350ตัวนี้เป็นการร่วมงานกันระหว่าง Adidas แล้วก็ Kanye West แรปเปอร์ชื่อดังจากอเมริกานะครับแล้วก็เป็นรองเท้าที่สร้างปรากฏการณ์ต่างๆทั่วโลกแล้วก็ในประเทศไทยอย่างมากมายนะครับมีคนมาจับฉลากกันอย่างล้นหลามเลยใครชอบไม่ชอบสีนี้ยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ติดตามรายละเอียดกันได้ในหน้าเพจของเรานะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ